เราจะต้องมีประเด็นหลักในเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยว่าเขาอย่างไรเขาทำประโยชน์
แล้วก็ช่วยทำให้สังคมที่แตกแยกในขณะนี้ของบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือให้รู้จักคุณค่าของความสามัคคี